ทำนายความฝันฝันเห็นคนรู้จักฝันเห็นคนรู้จักสวยขึ้นเช่นฝันเห็นเพื่อนชื่อเอแต่งหน้าสวยเลยแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยแต่งหน้าซะสวยเลยแปลได้ว่าคนคนนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินกำลังมีเรื่องเครียดกำลังมีความทุกข์ฝันเห็นคนรู้จักแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยดูดีขึ้นแปลได้ว่าเพื่อนคนนั้นกำลังเดือดร้อนหรือคนรู้จักหรืออลิฝันเห็นคนรู้จักที่เราไม่ชอบสวยขึ้นฝันเห็นคนรู้จักที่เป็นเพื่อนร่วมงานสวยขึ้นก็ความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังดวงตกกำลังเดือดร้อนกำลังมีปัญหาชีวิตที่แก้ไม่ตกนะคะก็ฝันเห็นคนรู้จักสวยขึ้นนะคะก็แปลได้ว่าตัวคุณน่ะอาจจะมีดวงได้ลูกสาวนะแล้วก็หมายถึงมีคนอิจฉาริษยานะคะเนี่ยมีคนอิจฉาริษยาแล้วก็มีศัตรูค่ะอันนี้คือมีศัตรูนะเป็นซามูไรวังซ้ายวังขวาไม่ถูกกันอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคอมเพลซันเปรียบเทียบเหมือนต้นไผ่ก็อิจฉาต้นโอ๊กต้นโอ๊กก็แอบอิจฉาต้นไผ่ที่ว่ามันผอมมันสวยก็หมายถึงการฝันเห็นศัตรูเนี่ยการฝันเห็นศัตรูอ่ะสวยขึ้นเนี่ยแปลว่าการฝันเห็นศัตรูแต่งหน้าสวยงามเนี่ยแปลได้ว่าคนคนนั้นน่ะอาจจะแบบอิจฉาริษยาคนคนนั้นน่ะอาจจะอิจฉาริษยาท่านอยู่แล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูให้ระวังโดนนินทาว่าร้ายค่ะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นแค่คำเตือนนะคะค่ะเลขนำโชคนะคะก็เลข6 2 6 7 6 8นะคะ6 2 6 7 6 8ค่ะ